สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้มาพบกับครูกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะวันนี้เราก็ยังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่2พลเมืองดีของชาตินะคะแล้วเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้ก็คือพฤติกรรมการดำเนินชีวิตในกระแสะวัฒนธรรมที่หลากหลายนะคะก็คือเป็นพฤติกรรม นะคะการดําเนินชีวิตของมนุษย์ในสังคมนั่นเองนะคะ,น,ะ,คะ,ะนักเรียนมีนักเรียนทราบไหมว่าพฤติกรรมการดําเนินชีวิตในกระแสวัฒนธรรมที่หลากหลายเนี่ยมันคืออะไรนะคะ,ะทราบไหมเอ่ยถ้าไม่ทราบเรามาดูว่าพฤติกรรมการดําเนินชีวิตในกระแสวัฒนธรรมที่หลากหลายเนี่ยมันคืออะไรในแต่ละครอบครัวหรือว่าชุมชนจะมีวัฒนธรรมและประเพณีบางอย่างที่แตกต่างกันออกไป นะคะเรามาดูพฤติกรรมการดําเนินชีวตติตของตนเอง oui. และก็ผู้อื่นในชีวิตประจําวันอันนี้จะเกี่ยวข้องกับตัวเราเองและก็ผู้อื่นในการดําเนินชีวิตประจําวันนะคะนักเรียนอาจเคยสังเกตเห็นว่าตนเองและเพื่อนๆเนี่ยมีพฤติกรรมการดําเนินชีวิตที่แตกต่างกันออกไปนะคะก็อย่างเช่นการทักทายและการทําความเคารพนะคะการทักทายและการทําความเคารพเนี่ยเมื่อเราทําความเคารพผู้ใหญ่ เราก็จะยกมือไหว้และกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะซึ่งมันเป็นการทักทายและทำความเคารพของคนไทยส่วนใหญ่นะคะส่วนคนที่มีเชื้อชาติอื่นๆเนี่ยอาจจะมีการทักทายและทำความเคารพกันต่างออกไปก็อย่างเช่นผู้ที่นับถือศาสนาิสลามจะทักทายกันโดยการให้สลามนะคะอ่านี่แหละนักเรียนดูกันดูนะคะ เห็นไหมคะเรียนสามารถดูได้ตามภาพนะคะทักทายโดยการจับมือเห็นไหมคะของอิสลามส่วนของคนไทยนะคะทักทายและทําความเคารพด้วยการยกมือไหว้นั่นเองนะคะแล้วต่อไปก็จะเป็นพฤติกรรมการรับประทานอาหารในการรับประทานอาหารเนี่ยคนไทยส่วนใหญ่จะรับประทานข้าวเป็นอาหารหลัก นะคะส่วนอาหารอื่นๆของคนแต่ละท้องถิ่นเนี่ยจะมีการนําเอาวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาใช้ประกอบอาหารนะคะทำให้อาหารหลากหลายแล้วก็กลายเป็นอาหารประจําท้องถิ่นอย่างเช่นภาคเหนือ,ภา,นอภาคเหนือเนี่ยก็จะมีแกงฮังเลน้าพริกหนุ่มไส้อัว่วข้าวซอยและแคบหมูนะคะส่วนภาคกลางนะคะภาคกลางก็จะมีแกงส้ม นะคะแกงส้มน้ำพริกน้ำพริกปลาทูต้มยำนะคะส่วนภาคอีสานภาคอีสานเนี่ยก็จะมีในส่วนของลาบส้มตำนะคะแจวก้อยนะคะภาคอีสานเนี่ยวัตถุดิบของเขาก็จะเน้นในส่วนของปลารา้านะคะอะ่าภาคใต้ภาคใต้ก็จะมีแกงเหลืองแกงไตปลาข้าวยำน้ำบูดู ะะอันนี้เนี่ยจะมีความหลากหลายนะคะในสังคมไทยเพราะประเทศไทยเราเนี่ยแต่ละภาคก็จะมีความแตกต่างกันในการรับประทานอาหารที่แตกต่างกันออกไปนะคะส่วนถ้าคนต่างชาติในปัจจุบันนะคะนอกจากภาคต่างๆในประเทศไทยแล้วเนี่ยในปัจจุบันบางคนยังนิยมรับประทานอาหารของต่างชาติด้วย นะะก็อย่างเช่นกิมจิกิมจิกิมจิเนี่ยจะเป็นของเกาหลีนะคะซูชิก็จะเป็นของญี่ปุ่นซาลาเปาก็จะเป็นของจีนพิซซ่าสปาเกตตี้แฮมเบอร์เกอร์นะคะจะเป็นอาหารตะวันตกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตในกระแสวัฒนธรรมที่หลากหลายนะคะ,ะแล้วก็จะมีการใช้ภาษานะคะ การใช้ภาษาภาษาไทยถือว่าเป็นภาษาราชการนะคะที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารกันแต่ละท้องถิ่นนะคะแล้วในแต่ละท้องถิ่นเองก็จะมีภาษาถิ่นเฉพาะที่ใช้พูดคุยแตกต่างกันออกไปนอกจากนี้เนี่ยคนไทยยังรับออภาษาต่างประเทศเข้ามาใช้ในภาษาไทยด้วยก็อย่างเช่นคำว่าโช์ซอฟต์ฟรีคอมพิวเตอร์นะคะอินเทอร์เน็ต ซึ่งมาจากภาษาอังกฤษ e. เกเ้าอี้เก๋งโต๊กเตี๋ยวเกี๊ยวเหงมาจากภาษาจีนนะคะนี่แหละนักเรียนมาดูกันภาษาเหนือนะคะภาษาเหนือหมูเ่าเจ้าเหนือยินดียินดีนดเจ้านะักตีทุกคนมาแอววภาคเหนือเจ้าอันนี้ขอเน็ตขออภัยในความที่ครูพูดไม่คล่องนะคะภาษาเหนือ แล้วก็ภาษากลางมาเที่ยวบ้านฉันที่ภาคกลางมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายและมีของกินอร่อยอร่อยนะคะภาคอีาสานมาฟังเสียงพินเสียงแคนแดนอีสานบ้านคอยมวหีหลีลาบก้อยซอยหางกินแล้วแซ่บหลายภาคใต้ภาคใต้บ้านเรามีเลมีเขาสวยงามเชิญมาแลมากินอาหาร ร้อยรอยและแรงใต้กันนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาษาประจําถิน่นนะคะหรือว่าภาษาของแต่ละภาคนะคะอ่าแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นการปฏิบัติตามความเชื่อและก็ศาสนาอ่ะในแต่ละท้องถิ่นเนี่ยมีการนับถือศาสนาที่แตกต่างกันเพราะว่าคนไทยเนี่ยมีเสรีภาพในการนับถือศาสนา นะคะทำให้ผู้นับถือศาสนาเนี่ยมีเกี่ยวกับวิถีการดำเนินชีวิตแตกต่างกันออกไปด้วยนะคะก็อย่างเช่นผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนาก็จะมีการสวดมนต์ไหว้พระทำบุญตักบาตรเวียนเทียนฟังธรรมรักษาศีลอ่ะส่วนศาสนาอิสลามมีพิธีการปฏิญาณตนเป็นมุสลิมพิธีละหมาดพิธีฮั์การถือศีลอดส่วนศาสนาคริสต์ก็อย่างเช่นเป็น พิธีมิสซาเข้าโบส์ขอบคุณพระเจ้านะคะศาส,สนาอินดูก็จะมีพระราชพิธีเตรียมพระวายกรีพพวายพิธีอาสังสการพิธีเรียกนาขวัญน,นะคะอันนี้ก็จะมีความหลากหลายทางด้านศาส,สนานะคะแล้วก็การปฏิบัติตามความเชื่อของคนที่นับถือศาสนาที่แตกต่างกันออกไปนะคะ แล้วก็จะมีสาเหตุของพฤติกรรมในการดําเนินชีวิตที่ต่างกันสาเหตุนะคะสำคัญที่ทําให้นักเรียนและเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยมีพฤติกรรมในการดําเนินชีวิตที่แตกต่างกันก็จะมีหลายสาเหตุก็อย่างเช่นในเรื่องของศาสนาศาสนาเนี่ยในเรื่องของการนับถือพระพุทธศาสนาก็จะไปทําบุญที่วัดศสาสนาคริสต์ก็จะไปโบสถ์ทุกวันอาทิตย์ศาสนาอิสลามก็จะมีการละหมาดนะคะวันละหเวลา แล้วก็เศรษฐกิจนะคะเศรษฐกิจเนี่ยถือว่าเป็นพื้นฐานทางเศรษฐกิจทําให้ผู้คนเนี่ยมีการดํารงชีวิตที่ต่างกันนะคะถ้าเกิดผู้มีไรายได้สูงสามารถซื้อสินค้าได้ตามความต้องการถ้ามีไรายได้ต่ำอาจจะต้องพิจารณาเลือกซื้อสิ่งของที่จําเป็นก่อนและต้องช่วยกันประหยัดนะคะ,ะแล้วก็ในเรื่องของการศึกษาในเรื่อง การศึกษาเนี่ยเมื่อมีความรู้ความสามารถก็จะเกิดผลดีต่อตอนเองทำให้เข้าใจในเรื่องที่ไม่รู้และก็สามารถเลือกสิ่งที่มีประโยชน์ให้กับตนเองได้เสมอและก็ประการต่อไปก็จะเป็นความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีอันนี้เนี่ยปัจจุบันของไทยเราเนี่ยมีความเจริญก้าวหน้านะคะในด้านของเทคโนโลยีมากขึ้นก็อย่างเช่นจากการซักผ้าด้วยมือก็ใช้เครื่องซักผ้าจากการใช้เตาถ่านก็ มาใช้เป็นไมโครเวฟนะคะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นพฤติกรรมนะคะการดำเนินชีวิตของคนในสังคมไทยนะคะ,ะในกระแสวัฒนธรรมที่หลากหลายนะคะในประเทศไทยเราเนี่ยก็มีความหลากหลายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนก็ถือปฏิบัติในสิ่งที่ ตนเองนับถือไม่ว่าจะเป็นศาสนานะคะหรือว่าการปฏิบัติตนต่างๆนะคะอ่ะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนดูคลิปวิดีโอนะคะอันนี้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนเกี่ยวกับศาสนานะคะ นักเรียนเป็นยังไงกันบ้างคะจากการที่ได้ดูคลิปไปอันนี้ก็คลิปถือว่าเป็นการสรุปนะคะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนดูไม่ว่าคนในสังคมไทยเนี่ยจะมีพฤติกรรมการดำเนินชีวิตที่แตกต่างกันออกไปนะคะหรือว่าเกี่ยวกับภาษาศาสนานะคะยังไงเราก็สามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้นะคะอย่างมีความสุขในสังคมไทยนะคะ ไม่มีการแบ่งแยกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยครูหวังว่านักเรียนคงจะเข้าใจพฤติกรรมการดำเนินชีวิตนะคะในกระแสวัฒนธรรมที่หลากหลายนะคะของคนในสังคมไทยนะคะเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องปฏิบัติและก็อยู่ร่วมกันในสังคมนะคะสำหรับวันนี้ครูก็ต้องอจบในเรื่องของ การเรียนหัวข้อเกี่ยวกับพฤติกรรมการดําเนินชีวิตในกระแสวัฒนธรรมที่หลากหลายนะคะแล้วครูก็จะมีชิ้นงานให้นักเรียนได้ทานะคะให้นักเรียนเนี่ยทำกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ที่2ข้อหนึ่งใหญ่นะคะให้ทําข้อหนึ่งใหญ่เท่านั้นหน้าเจ็ดสิบแปนะคะเมื่อนักเรียนทาเสร็จแล้วก็ส่งกลับมาตามช่องทาง id line ของครูเหมือนเดิม นะคะสำหรับวันนี้ครูก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ